ครับนี่เมื่อวันนี้คุณกำลังเปิดตัวยังไม่ได้เปิดตัวครับผมยังครับผมก็เรายังก็เป็นเพื่อนที่รู้ใจกันอยู่ครับเพราะยังไม่ได้เลื่อนขั้นไปถึงขนาดนั้นครับก็เป็นจังหวะที่เขาติดต่อมาพร้อมกันมากกว่าครับผมแล้วเราก็ได้เลยก็เลยได้ทำงานร่วมกันมากกว่าครับคือรู้ครับก็คือรู้ว่าเป็นเขาอยู่แล้วครับก็เลยก็คือเราต้องแยกแยะครับงานก็งานเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวครับแต่เมื่อกี้พี่เบียร์ก็พูดว่าไม่เห็นไม่เหมือนธันวาพามาเปิดตัวอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็แล้วแต่ธันวานะครับผมไม่ใช่ไม่เหมือนธารเขตธารเขตโอ๊ยไม่ผมยังไม่เปิดตัวไงในเปิดตัวเป็นจังหวะที่เรามาทำงานด้วยกันมากกว่าครับไม่ว่าสนิทกันครับผมครับก็ใช่ค่ะก็อย่างที่เขตบอกก็คือเหมือนเป็นเรื่องของการทำงานแล้วเป็นจังหวะพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เมย์ก็เป็นพี่ที่แบบอยู่ในกลุ่มเราก็เลยโอเคตกลงมาแล้วเขาเองก็ชอบมอไซค์อยู่แล้วมันก็เลยเป็นจังหวะมากกว่าก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผมก็ค่อยๆว่ากันไปทีละสเต็ปอะครับเรื่องอะไรคะครับไม่ด้วยระยะเวลามันยังไม่ได้แบบว่ามากที่ขนาดจะมาพัฒนาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในสเต็ปที่แบบดูกันไปก็ยังเป็นเพื่อนกันไปครับผมให้กำลังใจกันไปครับผมใหญ่ไหมหัวเราคว้าแบบกระแสเขตอะไรของเราก็ต้องพูดกันว่าโอ๊ยไม่หรอกครับผมไม่หรอกไม่นะคะก็เราก็อยู่ของเราอย่างนี้ครับเขาเก่งของเขาอยู่แล้วฮะไม่ตอนนี้ก็มีเนี่ยครับผมอันนี้มันไม่ได้ถือว่าเป็นการคู่เลยเป็นจังหวะที่เราแบบได้มาทำงานด้วยกันแล้วก็แบบจังหวะที่พอรู้ว่าเขาต้องมาซ้อนมอไซค์อะไรเงี้ยก็ก็โอเคครับผมเราทำงานมีการคุยกันไปก่อนไหมคะก่อนที่จะมางานเนี่ยค่ะว่ามีหรือว่าเขาว่าอะไรมีอะไรคือก็ไม่ได้คิดว่าพี่ๆจะมาสัมภาษณ์กันอยู่แล้วหรืออะไรยังไงเพราะว่าการทำงานเสร็จก็กลับเลยแล้วครับผมก็ถ้าจ้างเราก็ไปครับผมเงินมาขาเดินครับผมครับจะประมาทตอนโพสต์กันมากกว่าใช่มากกว่าเพราะว่าแบบเดี๋ยวก็ไม่เคยซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยก็จะแบบถามเขาว่าเราต้องลงจังหวะไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำว่าต้องรถจอดสนิทก่อนแล้วค่อยลงก็ตื่นเต้นตรงนั้นมากกว่าตอนสัมภาษณ์นี้เขตดูเป็นคนครับผมไม่ดูให้กำลังใจเขาตอบให้กำลังใจเขาตอบก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวว่าไปตามรับทีสเต็ปครับผมจะได้มีทางควงกันไปทานขนมอะไรอย่างนี้ที่สยามไหมคะหวานด้วยขนมหวานอะไรไม่คือผมเปิดร้านที่สยามไปแล้วเปิดร้านที่สยามแล้วมาเช็คร้านมาดูร้านเขาบางทีก็มาดูร้านด้วยแต่เหมือนคนเห็นเราแบบป้อนกันอย่างเงี้ยดูหวานมากกว่าเพื่อนเราไม่ได้ป้อนป้อนไม่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่น่าจะมีปกติเราหวานกับหวานไหมครับก็เหมือนเพื่อนกันปกติอ่ะพบเหมือนเพื่อนมากครับใช้ชีวิตกันเหมือนเพื่อนมากเหมือนคุยกันแบบเพื่อนคุยกันเลยครับครับผมค่อยๆว่ากันไปครับดูกันไปครับพี่